หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์การบริหารและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายสว่างชาญศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักในนามของส่วนราชการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบักกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวตำบลบักรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นซึ่งมีกิจกรรมการให้บริการประชาชนหลายประการดังต่อไปนี้ราชการในพื้นที่ออกบริการเคลื่อนที่ให้แก่พี่น้องประชาชน 2. จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนประสานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกดีนะคะนอกจากหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่แล้วก็จะมีส่วนราชการในระดับจังหวัดอย่างอัยการคุ้มครองสิทธิ์สาขารัตนบุรีนะคะท่านก็มาให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะนอกจากแท้ตูนของเราเนี่ยได้รับตั้งเป็นกิ่งกาชาดกิ่งกาชาดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นทางการแต่ก็ผ่านในระดับที่ประชุมของสภากาชาดก็จะมีเป็นอำเภอที่มีกิ่งกาชาดทั้งสามอำเภอเลยนะคะมาจากสนมชุมพลนะคะแล้วก็ท่าตูนนะคะที่ผ่านมาก็จัดเตรียมสถานที่นะคะวัตถุประสงค์ก็อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไปนะคะอย่างน้อยวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยหลายพื้นที่มาก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาอำเภอยิ้มของอำเภอท่าตูนเมื่อกี้พิธีกรบอกว่าเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงในอำเภอแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อปี61ไปอบรมหลักสูตรจิตอาสา904นะคะมีข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค500คนเลยไปร่วมอบรมด้วยแล้วก็มีน้องผู้เข้ารับอบรมคนหนึ่งนะคะยังไม่ได้คุยด้วยเป็นทางการเลยก็ถามว่าเสียงพี่เหมือนเขมรเลยขอโทษนะพี่เป็นกี่บ้านเป็นคนสำรงท่าพูดภาษาสวยนะคะก็เป็นคนสุรินทร์โดยกำเนิดและก็ทำงานอยู่ที่สุรินทร์มาตลอดตั้งแต่เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปะวัฒนธรรมหรือสินค้าของประเทศเราเขาจัดมา5คนปรากฏว่า3ใน5เนี่ยเป็นคนอีสานใต้ของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้ว3คนจาก5เป็นคนอีสานใต้แล้ว2ใน3นี่เป็นคนสุรินทร์ด้วยนะคะเราก็คงจะรู้ว่ามีน้องนิซ่านะคะเป็นคนบุรีรัมย์พื้นที่แถวนี้นะคะแล้วก็อีก2คนเป็นคนสุรินทร์บ้านเมืองในชุมชนของเรานะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอชื่นชมทีมงานทุกภาคบุญจากกิ่งกาชาดอำเภอท่าตูนทุกท่านนะคะและจบนี้ท่านก็มอบขนมเป็นอาหารกลางวันจำนวน2ติ๊บนะคะเดี๋ยวพิธีและท่านกิ่งกาชาดอำเภอท่าตูนค่ะเรียนเชิญท่านอำเภออย่าเพิ่งกลับนะครับวันนี้กิจกรรมหลากหลายจริงๆนะครับจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุรินทร์